เรียนต่อกิจกับ I Study UK สวัสดีค่ะวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจมากๆมานำเสนอนะคะเกี่ยวกับเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษค่ะน้องๆหลายๆคนนะคะตอนนี้กำลังสนใจและกำลังเตรียมตัวจะไปเรียนต่อเลยนะคะข้อมูลนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์มากๆนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษค่ะเหมาะสำหรับน้องๆ นะคะวัยรุ่นที่กำลังเตรียมตัวกำลังจะไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษกำลังสับสนว่าเอ๊ะเรียนต่อที่นู่นจะต้องทำยังไงนะขั้นตอนเป็นยังไงวันนี้เรามีรายละเอียดน่าสนใจมากๆมาฝากค่ะนะคะหัวข้อวันนี้นะคะที่จะนำเสนอนะคะก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ระยะเวลาเรียนปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราจะมีเกี่ยวกับเรื่องของอายุที่มาเกี่ยวข้องด้วยและเราก็จะดูกันว่าภาษาอังกฤษต้องคะแนนขนาดไหนนะคะถึงจะไปเรียนได้ค่ะและสุดท้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเรียนค่ะหัวข้อแรกนะคะเป็นหัวข้อที่ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองค่อนข้างสนใจค่ะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษค่ะค่าใช้จ่ายนะคะขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เราสนใจที่จะเข้าไปเรียนนะคะค่าเรียนเนี่ยจะเป็นค่าเรียนรายปีนะคะปีละประมาณ 10,000 ถึง 20,000 กว่าปอนด์ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เราจะไปเรียนแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถาบันการเรียนค่ะค่าใช้จ่ายต่อไปนะคะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการกินอยู่ของชีวิตประจำวันนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยในลอนดอนกับนอกลอนดอนจะแตกต่างกันค่าใช้จ่ายในลอนดอนเนี่ยจะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็คืออยู่ที่ปีนึงค่ะ 11,385 ปอนด์ต่อปีสำหรับนอกลอนดอนนะคะอยู่ที่ 9,135 ปอนด์ต่อปีนะคะของที่อังกฤษนะคะเขามีการทำสำรวจนะคะค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายนี้ค่ะรวมถึงค่าหอค่ากินอยู่ทั้งหมดแล้วแล้วก็เฉลี่ยทั้งหมดนะคะเป็นตัวเลขสถิตินี้ขึ้นมานะคะตัวเลขนี้เองนะคะใช้ในการคำนวณในการขอวีซ่านักเรียนด้วยค่ะนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของในการอยู่ที่นู่นนะคะสำหรับการเรียนปริญญาตรีน้องๆสามารถทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเราจะเรียกว่าการทำงานพาร์ทไทม์นะคะในช่วงเวลาที่เปิดเทอมทำได้20ชั่วโมงต่ออาทิตย์และช่วงปิดเทอมทำได้40ชั่วโมงต่ออาทิตย์ค่ะทำไมเขาถึงเรียกกันเป็นต่ออาทิตย์รู้ไหมคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่นู่นนะคะก็ค่อนข้างสูงเช่นกันเวลาการคำนวณเขาคำนวณกันเป็นต่ออาทิตย์เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะหัวข้อต่อไปนะคะก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจก็คือระยะเวลาเรียนบางคนก็อาจจะสงสัยเมืองไทยเราเรียน4ปีนะคะปริญญาตรีและที่นู่นเรียนกันระยะเวลานานเท่าไหร่ค่ะของที่อังกฤษนะคะเรียนปริญญาตรีใช้เวลาทั้งหมด3ปีค่ะแต่หากน้องๆ นะคะที่สนใจที่จะเรียนเป็นหลักสูตรที่มีการฝึกงานด้วยก็ขอเพิ่มระยะเวลาอีก1ปีค่ะรวมเป็น4ปีและสำหรับน้องๆคนไหนที่เริ่มเรียนตั้งแต่หลักสูตร Foundation นะคะหรือ International Year Zero นะคะก็จะเพิ่มอีก1ปีค่ะถ้าสมมุติว่าเราเรียน Foundation บวกกับปริญญาตรีทั้งหมดก็จะเป็น4ปีนะคะคำนวณกันง่ายๆค่ะแล้วก็ในการที่เราวางแผนแล้วนะคะเราต้องดูด้วยค่ะว่าเราอายุเท่าไหร่เขาดูจากวันเกิดเลยนะคะโดยที่เฉลี่ยแล้วอะค่ะส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยจะรับนักเรียนนะคะตอนที่อายุ18ปีขึ้นไปนะคะแต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นบางมหาวิทยาลัยค่ะก็รับน้องๆตั้งแต่อายุ17ปีครึ่งก็มีนะคะงั้นถ้าเวลาเราดูอะค่ะถ้าสมมติเราไปเริ่มเรียนตั้งแต่ Foundation หรือ International Year Zero นะคะบางแห่งอะค่ะก็จะรับได้ตั้งแต่16ปีครึ่งนะคะแล้วก็ส่วนมากค่ะจะเข้าเรียน Foundation ได้ตอนอายุ17ปีค่ะตอนนี้นะคะเราก็คำนวณแล้วนะคะว่าเราอายุเท่านี้นะคะแล้วก็จะไปเรียนเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยโอเคเราคำนวณ3ปีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ค่ะสามารถที่จะสนับสนุนให้เราไปเรียนได้นะคะสิ่งสำคัญต่อไปก็คือเกี่ยวกับเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษอะค่ะที่อังกฤษเองอะค่ะเขาจะใช้ Academic IELTS นะคะ Academic IELTS ที่ใช้เข้าตรงกับปริญญาตรีเลยเขาจะหลักอยู่ที่ 6.0 ถึง 6.5 อันนี้เป็นมาตรฐานของเขานะคะแต่สำหรับน้องๆที่คะแนนภาษาอังกฤษยังไม่ถึงเกณฑ์ดีแนะนำให้สอบแบบ Academic IELTS for UK PI นะคะอันนี้รับได้ตั้งแต่ 4.0 นะคะแล้วอาจจะเรียนยาวหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยคะแนนถึงแล้วนะคะคือเรามีคะแนน IELTS ที่สูงค่ะเราก็สามารถที่จะสมัครเป็นแบบ Academic IELTS ทั่วไปได้ค่ะ